ี๋ยวเรามาดูครับผมก็คือเดี๋ยวผมแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อสุรชัยแก้ววงนะครับมาจากบริษัทเคปเอนจิเนียริ่งเซอร์วิสโอเคนะครับผมทำงานกับเน็ตเวิร์กตรงนี้มาประมาณ7ปีในส่วนของตัวเน็ตเวิร์กเอนจิเนียริ่งแล้วก็ในส่วนตัวคอนซัลติ้งกับระบบที่เป็นระบบเน็ตเวิร์กที่เป็นลักษณะของ SME หรือ SMB นะครับผมในส่วนตัว Certify ในส่วนของตัว MTCNA WE TCTE แล้วก็ RE UME แล้วก็ INE นะครับผมในส่วนตัว Microtik Certify นะครับในส่วนของตัวข้อมูลการติดต่อผมเวลาใครมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับผมสามารถติดต่อให้ทางอีเมลตามนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับในส่วนของเวลาติดต่อเวลาใครมีปัญหาว่าอะไรก็ตามนะครับผมข้อมูลต่างๆที่ดูได้คือจากเว็บไซต์ www.capenetwork.com แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ http://microtik.capenetwork.com นะครับผมทีนี้มาดูส่วนของตัววัตถุประสงค์ของตัว presentation ตัวนี้นะครับผมหลายๆคนนะครับผมคือพูดถึงตัว bandwidth control แล้วอะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเอาตัว bandwidth control น่ะใช้งานได้ยังไงเพราะว่าหลายครั้งที่ทุกคนน่ะได้ตัวอินเทอร์เน็ตมาหรือว่าขอตัว internet จาก IP มาตอนนี้ทุกคนหลังจากอินเทอร์เน็ตมาปุ๊บทุกคนพยายามจะจัดการหรือว่าจัดสรร bandwidth ในการใช้งานในส่วนตัว service ลักษณะการจัดงานหรือว่าการแบ่ง bandwidth อะเรามีวิธีการแบ่งแบบเป็น client per client หรือว่า client ต่อ clientอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถจัดการแบนด์วิดต์ได้นะครับผมเราสามารถจัดการแบนด์วิดต์ผ่านทางเซอร์วิสอย่างเช่นเซอร์วิสพวก HTTP HTTPS หรือว่า FTP แล้วก็เซอร์วิสอื่นๆที่เราต้องการใช้งานนะครับผมเรามาดูต่อไปนะครับในส่วนตัวแบนด์วิดต์คอนโทรลคืออะไรแบนด์วิดต์คอนโทรลเราจะบอกว่าในส่วนตัวแบนด์วิดต์คอนโทรลเนี่ยเราไว้ใช้ในการควบคุมแบนด์วิดต์ในส่วนของตัวแบนด์วิดต์คอนโทรลที่เราพูดถึงจะมีอยู่แค่2คํานะครับผมคําแรกเราพูดถึงคือในส่วนของตัวลิมิตกับตัวการตีนะครับผมในส่วนของตัวฟังก์ชันของ Microtik อ่ะเราสามารถทำ bandwidth control ได้อยู่2ฟังก์ชันตัวแรกคือการใช้ Simon Queue ในการทำ bandwidth control อีกตัวนึงก็คือการใช้ QT นะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงการใช้งานทั้ง Simon Queue แล้วก็ QT ว่าการใช้งาน Simon Queue กับ QT อ่ะมีวิธีในการใช้งานยังไงแล้วก็เราจะเอามาใช้ในแอปพลิเคชันให้เราอ่ะใช้งานร่วมได้ยังไงแต่หลายคนส่วนใหญ่จะรู้จักในส่วนของตัว bandwidth control แค่ในส่วนของตัวอัปโหลดกับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็หลายๆคนจะใช้แค่ rate limit ในส่วนของ rate limit ก็คือคุณลิมิตในส่วนของสปีดอัปโหลดเท่าไหร่แล้วก็ดาวน์โหลดเท่าไหร่แต่วันนี้คุณจะได้รู้อะไรมากขึ้นในส่วนการใช้ bandwidth control ว่านอกจากคุณสามารถทํา rate limit แล้วอ่ะคุณสามารถการตี bandwidth ได้ไงโดยการใช้ QT หรือว่าคุณมีวิธีการใช้ Simon Queue ให้มีการทํางานเหมือนกับ QT ได้ไงในส่วนตัว RS ที่เป็นเวอร์ชั่น6นะครับผมมาทำความเข้าใจกับตัว bandwidth control กันก่อนนะครับผมในส่วนการจัดการ bandwidth ดูตามรูปนะครับในรูปนี้สมมุติว่าคุณมี bandwidth อยู่ประมาณ5เมกใช่ไหมผมเวลาคุณใช้ Simon Queue นะครับผมก็คือคุณมีการจัดการ bandwidth ตรงนี้ที่สีเขียวตรงนี้คือ client แต่ละ client นะครับในส่วนของ client แต่ละ client เวลาคุณใช้ในส่วนตัว rate limit หรือว่า Simon Queue แล้วอ่ะมันจะมีการจัดสรร bandwidth ให้แต่ละ client ก็คือสมมุติในตัวอย่างครับผม limit ที่2เมกเพราะฉะนั้น2เมกจะถูกจองไว้ให้ไคลแอนต์ในแต่ละไคลแอนต์ไว้เวลาไคลแอนต์มีการใช้งานนะผมไคลแอนต์ทั้ง5คนเนี้ยมีการใช้งานพร้อมกันเวลาไคลแอนต์ใช้งานพร้อมกันปุ๊บเนี่ยมาดูเอาท์พุตที่ออกนะผมถ้าเกิดว่าเอาท์พุตที่ออกอ่ะมีค่าไม่ถึงกับส่วนของตัว total bandwidth แล้วอ่ะผู้ใช้งานหรือว่า end user อ่ะเขาสามารถใช้งานได้ปกติแต่เมื่อใดก็ตามนะผมที่ไคลแอนต์มีการใช้งาน bandwidth ที่มากกว่า total limit หรือว่ามากกว่าอินเทอร์เน็ตที่คุณขอจากทาง ISP แล้วอ่ะ client จะไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งตรงเนี้ยคุณต้องใช้ queue หรือว่าใช้ bandwidth control น่ะในการจัดการว่าคุณมีวิธีการจัดการยังไงให้ client ทุกคนน่ะสามารถใช้งาน bandwidth ได้พร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะผมในการใช้งานทีนี้มาดูนะผมเมื่อกี้คุณดูแล้วเป็นลักษณะของ Simon Queue ก็คือเป็นการทำ limit ให้กับ client แต่คนแต่ว่านอกจากการใช้ Simon Queue แล้วอ่ะเราสามารถทำ bandwidth control น่ะกับ service ต่างๆได้อย่างเช่นคุณมี total bandwidth ทั้งหมดอยู่5 meg ใช่ไหมครับผมตรงนี้คุณบอกว่าคุณแบ่งให้กับ service ที่เป็น HTTP หรือว่า web service ตรงเนี้ย1 meg HTTPS 2 meg ตรงนี้นะผมแยก service ที่เป็น HTTP กับ HTTPS นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เว็บไซต์ต่างๆอ่ะมีการแยกกันอย่างเด่นชัดในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็น service HTTP จะเป็นพวกเว็บกระปุกหรือว่าสนุกที่เป็น content ธรรมดาแต่ในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็น HTTPS จะเป็นพวก YouTube หรือว่าพวกเว็บไซต์ที่เป็นวิดีโอสตรีมมิ่งซึ่งเวลาคุณฟิลเลอร์ลิงว่าอะไรแล้วอ่ะคุณสามารถฟิลเลอร์ลิงที่ HTTPS หรือว่าฟิลเลอร์ลิงที่เซอร์วิสที่เป็นเซอร์วิสนี้ได้เลยนะครับผมไม่สามารถเข้ากดโดยปกตินะครับ
ทีนี้ผมบอกว่า service แบ่งให้กับ HSS 1 Meg FTP 1 Meg ไว้ให้คุณอัปโหลดแล้วก็ไว้ให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลนะครับผมผ่านทาง HSS service กับทาง FTP serviceส่วน Outer Service นอกจากนี้อันนี้เป็น Service ปกติที่ใช้ในออฟฟิศนะครับอาจจะมี Service พวก SMTP หรือว่าพวก POP ที่คุณต้องการใช้รับส่งอีเมลเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกผมรวมเป็น Outer Service นะครับผมที่รวมเป็น Outer Service เพราะว่า Outer Service ตรงเนี้ยนอกจากคุณใช้งาน Service พวก HTTP HTTPS แล้วอ่ะบางทีคุณยังมีการใช้งาน Service ที่เป็นพวก DNS หรือว่า Service ที่เป็นดาวน์โหลดต่างๆถ้าเกิดว่าคุณทํา Bandwidth Control เฉพาะ Service ที่คุณใช้งานแล้วอ่ะ Service อื่นน่ะคุณยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมเพราะนั้นตรงนี้คุณต้องมีส่วนตัวออเทอร์ด้วยทีนี้มาดูนะผมเมื่อกี้เราลิมิตแบนด์วิดต์ในส่วนของตัวที่เป็นเซอร์วิสแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้เราเรียกว่าลิมิตแต่ว่าตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการการันตีนะผมก็คือบอกว่า HTTPS เราการันตีแบนด์วิดต์ให้กับเซอร์วิสเป็น HTTPS 1 Meg ใช่ไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามคุณย้อนกลับดูรูปนี้ก่อนนะครับคุณสังเกตเห็นว่าเวลาเราแบ่งเซอร์วิสให้กับเซอร์วิสต่างๆอ่ะทั้งหมดปุ๊บเนี่ยเรามีทั้งทั้งบันวิดอยู่ที่5เมกใช่ไหมครับผมเพราะนั้นตรงนี้ผมบอกว่าผมแบ่งให้ HTTP 1 HTTPS 2 HTTPS 1 Meg แล้วก็ FTP 1 Meg เพราะนั้นรวมกันจะได้5เมกพอดีนะครับผมในส่วนตัวออเทอร์เนี่ยเราจะไม่นับนะครับเพราะว่าผมให้ออเทอร์แค่ 64K ซึ่งมันน้อยมากเพราะนั้นคุณนับแค่เซอร์วิสที่เป็น HTTP HTTPS SSH แล้วก็ FTP ตรงนี้ทีนี้มาดูต่อไปนะผมเราบอกว่า HTTP service ที่เป็น web service เราลิมิตไว้ที่1 Meg แต่ว่าเราบอกว่าเรากำหนด Max limit ไว้ที่2 Meg นั่นหมายความว่าในกรณีที่คุณใช้งาน web service อย่างเช่น HTTP หรือว่า HTTPS เวลาที่คุณไม่ได้ใช้ bandwidth ในส่วนของตัว FTP หรือ SSH แล้วอะ bandwidth จะเหลือใช่ไหมผมนั่นหมายความว่า service ที่เป็น HTTPS หรือว่า HTTP สามารถดึง bandwidth มาใช้งานได้นะผมจากเดิมที่คุณมี1เมกแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนใช้งานในส่วนของ HTTP คุณใช้สูงสุดได้ที่2เมกทีนี้ส่วนตัว HTTPS ถ้าไม่มีคนใช้งานคือสามารถใช้แบนด์วิดต์ได้สูงสุด3เมกนะครับผมในกรณีที่ไม่มีคนใช้งานแบนด์วิดต์เลยทีนี้มาดูต่อไปครับผมนอกจากว่าคุณสามารถลิมิต by client แล้วลิมิต by service แล้วเขาไมค์เขาต้องบอกว่าคุณสามารถทำแบนด์วิดต์คอนโทรลหรือว่าทำ QS หรือว่าทำ Q ครับผมทำเป็นไฮบริดก็คือคุณสามารถใช้ Simon Q พร้อมกับตัว QT ไปพร้อมกันนะครับผมแต่ว่า priority ถ้าเกิดว่า priority จะอยู่ที่ Simon Q นะผมไม่ใช่ QT นะครับถ้าเกิดว่าเจอ Simon Q ถูกกดก่อนจะทำงานตาม Simon Q นะครับผม QT จะไม่ทำงานนะครับทีนี้มาดูต่อไปนะครับเมื่อกี้คุณเห็นว่ามันสามารถทำแบบ hybrid ได้ใช่ไหมครับนอกจาก hybrid แล้วตัวของ Microsoft ยังสามารถทำตัว Q แบบ hierarchy หรือว่าเป็น parent Qซึ่งคุณสามารถกำหนดสมมติคุณมีแบนด์วิดต์มา5เมก5เมกเนี่ยคุณแบ่งเป็น2ทางคุณทำเลทลิมิตหรือว่าทำลิมิตให้กับไคลเอนต์อ่ะ1เมกอีกตัวนึงคุณทำเป็น QT โดยคุณบอกว่าแบนด์วิดต์ของ QT อ่ะมีอยู่4เมกใช่ไหมครับผมในส่วนของตัวแบนด์วิดต์ QT 4เมกเนี่ยคุณสามารถเอาตัวแบนด์วิดต์4เมกเนี่ยมาแบ่งเซอร์วิสอีกว่าใน4เมกเนี่ยคุณจะแบ่งให้เป็นในส่วนของตัวเซอร์วิสที่เป็น HTTP เท่าไหร่ SFTP เท่าไหร่หรือว่าส่วนของเซอร์วิสที่เป็นออเทอร์เท่าไหร่เวลาคุณเอาไปใช้งานนะครับในแบนด์วิดต์ก้อนนี้ซึ่งมันจะไม่รวมกับแบนด์วิดต์ที่เป็นลิมิตตรงนี้นะครับผมคุณสามารถจัดการในส่วนของตัวโซลูชันที่คุณออกแบบแล้วก็ดีไซน์ได้อิสระทีนี้มาดูในส่วนตัวไอเดีย for design คือในส่วนการออกแบบใช้งานนะครับผมเวลาคุณจะใช้งานคุณจะมีเราเตอร์อยู่ตัวนึงซึ่งเราเตอร์นี้ต่ออินเทอร์เน็ตขาวแว่นของคุณน่ะจะเป็นไวเลสเป็นอินเทอร์เน็ตเป็น PPPoE หรือว่าเป็น DSCP client ก็ได้นะผมไม่สนใจนะครับในส่วนตัว client นะครับวิธีที่คุณ create queue ขึ้นมานะผมถ้าเกิดว่า client ของคุณ MP เป็น 192.168.10.254 เวลาคุณทำ Simon queue นะผมคุณมีวิธีทำ Simon queue อยู่2แบบก็คือ Simon queue สนใจเฉพาะ target address ซึ่งปัจจุบัน target address อ่ะคุณสามารถใส่ interface เข้าไปได้นะผมคุณดูรูปตรงนี้นะครับในส่วนตัว Simon queue ในส่วน Simon queue อ่ะตรง target address ตรงเนี้ยคุณสามารถใส่ target เป็น network address หรือว่าใส่ target เป็น IP address ได้หลังจากคุณใส่ target ปุ๊บเนี่ยแล้วก็คุณสามารถกำหนดในส่วนของตัว target upload แล้วก็ download อันนี้คือลิมิตในส่วนของ speed ของคุณคือ upload แล้วก็ download ให้กับ client แต่ละ client นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่เป็น network นั่นหมายความว่าเป็น bandwidth ทางก้อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าเมื่อไหร่คุณจะใส่ bandwidth เข้าไปทางก้อนหรือว่าเมื่อไหร่คุณจะใส่ bandwidth ให้แต่ละ client
แต่ในส่วนที่คุณต้องรู้คือเวลาคุณใส่ target เป็น network แล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันนะผมถ้าเกิดว่าคุณใส่ target เป็น ether 5เห็นไหมครับผม ether 5คือตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณใส่ target เป็น interface ของ localผลลัพธ์มันจะเหมือนกับคุณใส่ target เป็น IP address ของ local นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ target เป็น WAN interface Simple Queue จะทำงานผิดพลาดนะครับเพราะนั้น Simple Queue จะทำงานบน target ที่เป็น IP address หรือว่า network address กับ interface ที่เป็น local interface เท่านั้นนะครับผมว่าคุณใช้ local interface ที่เป็น local interface ไหนหลังจากที่เรามาดู Simple Queue เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูส่วนตัว QT บ้างนะครับผมซึ่งวิธีการ create QT เวลาคุณทำ Simple Queue เห็นว่าคุณเปิดมาตั้งหลังเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาคุณทำ QT คุณต้องทำ2ตัวนะผมซึ่งคุณต้องกำหนด QT ส่วนของตัว download ซึ่ง download ตรงนี้คุณเห็นว่าในส่วน QT อ่ะ interface ที่ใช้ QT ใช้ในการทำ switch download ก็คือ interface ที่เป็น local นะผมในส่วนของ upload ก็คือ interface จะเป็น interface ของตัว WAN interfaceซึ่ง QT จะไม่ทำงานนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำ packet mark นะครับผมตรงนี้เป็นข้อควรจำนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้งาน QT คุณต้อง mark packet ทุกครั้งคุณถึงสามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมว่าการใช้ Simple Queue เวลาคุณใช้ในส่วนตัว target มันจะมีค่าเท่ากับคุณใช้ local interface นะครับผมเหมือนกันนะครับคุณเลือกใช้ตัว target address หรือว่าเลือกใช้ที่เป็น local interface ก็ได้ในส่วน Simple Queue สามารถลิมิตในส่วนตัวอัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทีนี้มาดู QT นะผมเวลาคุณใช้ QT นะครับเหมือนบอกว่าก่อนที่คุณจะใช้งาน QT คุณต้องทำการ mark connection กับ mark packet ก่อนนะครับแล้วคุณเอา packet ที่คุณ mark ในตัวของ Mangle ตรงนี้มาใช้งานคู่กับส่วนของ QT นะครับ QT ถึงสามารถทำงานซึ่งเวลาคุณทำแบบนี้ดาวน์โหลดอัปโหลดตรงนี้มันมีค่าเท่าคุณใช้ Simple Queue นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการลิมิตแบนด์วิดต์ถ้าคุณไม่ต้องการการันตีนะครับผมคุณต้องการลิมิตคุณใช้ QT คุณใช้ Simple Queue อ่ะจะยืดหยุ่นกว่าการใช้ QT ในส่วนของ QT จะใช้ในกรณีที่คุณต้องการคอนโทรลแบนด์วิดต์ที่เป็นลักษณะของเซอร์วิสหรือว่าเป็นมัลติเซอร์วิสคุณใช้ QT จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าเวลาใช้งานทีนี้คุณลองคอมเพลนะผมว่าทั้ง3วิธีเนี่ยเหมือนกันเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าในส่วนนี้ว่า Simple Queue เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในกรณีที่คุณต้องการทำลิมิตแบนด์วิดต์นะครับผม Simple Queue เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับทีนี้เมื่อกี้เรามาดูในส่วนตัวเซอร์วิสที่เป็นลิมิตแบนด์วิดต์นะครับผมคุณแค่ต้องการลิมิตแค่อัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้ในส่วนตัว Simple Queue ได้แต่ทีนี้คุณมาดูเพิ่มเติมนิดนึงก็คือในส่วนของการใช้เซอร์วิสคุณจะทำตัว bandwidth control ผ่านเซอร์วิสอย่างเช่น HTTP HTTPS หรือว่าเซอร์วิสเป็น SCP ในตัวอย่างตรงนี้นะผมจะมีการ mark packet ที่ชื่อว่า TCP ก็คือ port 80.43 แล้วก็ 8080 นะครับผมตรงนี้เป็นเซอร์วิสของเว็บเซอร์วิสนั่นหมายความว่าเวลาผม mark packet ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมสามารถตั้งชื่อ packet ตรงนี้ว่าเว็บเซอร์วิสได้เพราะว่า port 80มันคือ HTTP43 HTTPS แล้วก็8080จะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Tomcat บางตัวนะครับผมที่เขาใช้8080 run ทุกพอร์ตอยู่ในเซอร์วิสที่ชื่อว่าเว็บเซอร์วิสทั้งหมดนะครับผมทีนี้เวลามาร์คนะครับผมเวลาคุณจะใช้ QT ในการใช้งานคุณอย่าลืมว่า QT คุณใช้งาน QT อ่ะคุณจะมีการลิมิตในส่วนของตัวดาวน์โหลดกับอัปโหลดใช่ไหมครับผมเวลาคุณจะใช้มาร์คเซอร์วิสที่เป็นในส่วนของตัวอัปโหลดนะครับผมคุณดูนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมาร์กในส่วนตัวอัปโหลดคุณจะต้องมาร์กชื่อพอร์ตมาร์กพอร์ตนัมเบอร์นะครับผมไว้ที่ destination port นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการมาร์กแพ็กเกจแล้วก็เอามาใช้ในส่วนของดาวน์โหลดนะครับผมคุณต้องมาร์กไว้ที่ source port นะครับ source port คือดาวน์โหลดในส่วนตัว destination port คืออัปโหลดนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่มาร์กตามนี้ตัวคิวของคุณจะใช้ไม่ได้นะครับผมแพ็กเกจที่คุณมาร์กก็คือมันจะรันมั่วนะครับทีนี้มาดูพอร์ตเซอร์วิสที่ออฟฟิศส่วนใหญ่ใช้งานนะผมก็คือออฟฟิศทั่วไปจะใช้งานเซอร์วิสที่เป็นในส่วนตัว FTP ให้ใช้งานพอร์ต2021แล้วก็ในส่วนของตัว SNS ซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันน่ะไม่ใช่แค่ SNS นะครับผมเวลาคุณทำ Secure FTP หรือว่าพวก Secure ต่างๆ Secure File Transfer ต่างๆอ่ะคุณใช้พอร์ต22ทั้งหมดนะครับผมในส่วนพอร์ตที่คุณไม่ค่อยใช้งานคือพอร์ต Telnet เพราะว่าความปลอดภัยไม่ค่อยมีนะครับผม
ตอนนี้ใช้พอร์ต23แล้วก็เวลาคุณส่งเมลคุณใช้งานที่พอร์ต25ซึ่งเป็น SMTP แล้วก็พอร์ตที่คุณใช้งานบ่อยๆคือส่วนตัว DNS ก็คือ Domain Name Service คือพอร์ต53นะครับผมปัจจุบันมีทั้ง UDP แล้วก็ TCP ในการใช้งานในส่วนของ World Web Service จะเป็นพอร์ต80นะผมเหมือนที่ผมบอกแล้วก็ในส่วนการรับเมลจะเป็นพอร์ต110กับพอร์ตปัจจุบันได้เป็น465หมดแล้วนะผมที่คุณใช้งานได้เป็น Secureในส่วนของ119 143 161จะเป็น SNMP SNMP ใช้ส่วนของตัว Network Monitoring ต่างๆครับผมพวกโปรแกรม The Deuce ที่คุณต้องการใช้ในการ Monitor Traffic หรือว่าเข้ามา Connect ที่ Router เพื่อดู Status ว่า Connect หรือว่าไม่ Connect อีกตัวนึงสุดท้ายคือส่วนตัว HTTPS ก็คือพอร์ต443นะผมในการใช้งานทีนี้เรามาดูนะผมว่าเวลาเราใช้งานในส่วนตัว QT อ่ะเวลาคุณใช้งาน QT อ่ะเห็นครับว่าผมมีทำลิมิตขึ้นมาตัวนึงแล้วก็ผมทำที่อินเทอร์เฟซที่เป็นโลคอลใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยผมตั้งใจทำในส่วนของที่เป็นจริงๆแล้วตรงนี้เป็นผมพูดผิดครับผมตรงนี้เป็นซิมเมนต์คิวนะครับผมซิมเมนต์คิวครีเอทขึ้นมาในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซที่เป็นโลคอลซึ่งเหมือนบอกเมื่อกี้ว่าผลมันจะเหมือนกันก็คือผมบอกว่าผมลิมิตแบนด์วิดต์ให้กับอัปโหลด1เมกแล้วก็ดาวน์โหลด5เมกใช่ไหมผมทีนี้มาดูตอนผมมาร์คแพ็กเกจนะผมที่ผมบอกว่าเวลาคุณมาร์คแพ็กเกจเนี่ยตัวแรกอะผมมาร์คไว้ว่าเป็นเว็บดาวน์โหลดใช่ไหมครับผมตรงนี้เวลาผมมาร์คเว็บดาวน์โหลดเนี่ยผมต้องมาร์คไปที่ซอร์สพอร์ตใช่ไหมครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเว็บอัปโหลดเนี่ยผมต้องมาร์คไปที่เดสติเนชันพอร์ตใช่ไหมครับผมตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาผมทำลิมิตในส่วนของซิมคิวในส่วนของเว็บดาวน์โหลดนะครับเวลาคุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับในส่วนของเว็บดาวน์โหลดผมจะใส่ซอร์สที่เป็นเน็ตเวิร์กไอเดสลงไปนะผมแล้วก็ไอ้ส่วนอัปโหลดเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้ยุ่งเลยผมใช้เป็นอันลิมิตเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าในส่วนของตัวแพ็กเกจมาร์กตรงนี้มันทำงานเฉพาะไอ้ส่วนของตัวที่เป็นดาวน์โหลดเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในส่วนอัปโหลดตรงนี้จะเป็นอันลิมิตในส่วนของตัวซิมเมนต์คิวตรงนี้จะไม่ทำงานนะครับผมอีกตัวนึงที่ผมว่าเว็บอัปโหลดตรงนี้ผมมาร์กแพ็กเกจเป็นอัปโหลดไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนดาวน์โหลดผมก็ใส่เป็นอันลิมิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานส่วนของตัวเว็บเซอร์วิสเวลาดาวน์โหลดตัว Simon Queue ที่เป็นตัวรูที่1ตัวเนี้ยจะทำงานนะผมจะทำหน้าที่เชฟแบนด์วิดต์ให้เราเลยแค่2เมกแต่เวลาเราอัปโหลดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยตัว Simon Queue รูที่2เนี่ยจะทำงานโดยเชฟแบนด์วิดต์ของเราเลยแค่ 768K ในการใช้งานซึ่งตรงเนี้ยคุณสามารถใช้ Simon Queue ในการแยกสวิตช์ต่างๆได้ไม่ใช่แค่สวิตช์ที่เป็นเว็บนะผมใน Simon Queue คุณสามารถใช้แยกสวิตช์เป็นพวก HTTP HTTPS FTP หรือว่า SMTPซึ่งคุณเห็นว่าตรงเนี้ยเวลาคุณมาใช้งานปุ๊บเนี่ยไม่มีลักษณะการทำงานอะคล้ายกับ QT จริงๆไม่คล้ายครับจริงๆค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะผมแต่ว่าสิ่งที่ Simon Queue ไม่เหมือน QT เดี๋ยวค่อยดูต่อไปครับผมว่า Simon Queue ไม่เหมือน QT อ่ะมีเรื่องไหนบ้างที่ไม่เหมือนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการทำงานของ Simon Queue อ่ะเราสามารถเอามาทำงานอะได้เหมือนกับ QT ทั้งหมดนะครับผมเกือบทั้งหมดนะครับค่อนข้างเหมือนกับ QT ทั้งในส่วนของตัว priority แล้วก็ในส่วนตัวที่เป็น mark package นะครับผมทีนี้มาดูนะผมว่ามาดูวิธีการสร้างนะผมหลังจากที่เราเขียนลิมิตมาแล้วเว็บดาวน์โหลดให้คุณไปที่ Simon Queue แอดเข้ามาคุณเห็นว่าใน Simon Queue มันจะมีแท็บเมนูอยู่แท็บนึงใช่ไหมครับผมที่เขียนว่า Advanced ใช่ไหมครับในส่วนของแท็บที่เป็น Advanced ตรงนี้ให้คุณเอาแพ็คเกจที่คุณต้องที่คุณมาร์คไว้แล้วผมเอามาใส่แท็บของ Advanced แต่ว่าคุณอย่าลืมนะผมเวลาคุณมาร์คแพ็คเกจแล้วก็ไปใส่คุณต้องเลือกให้ถูกว่าแพ็คเกจคุณมาร์คอ่ะเป็นในส่วนของแพ็คเกจที่เป็นอัปโหลดหรือว่าดาวน์โหลดถ้าเกิดว่าคุณใส่ผิดแพ็กเกจที่คุณมาร์กจะไม่ทำงานนะครับแต่ว่าเวลาคุณเข้าไปดูในตัว Mangle มันเหมือนจะทำงานนะครับแต่ว่าเวลาเข้าไปในคิวแล้วอ่ะแพ็กเกจจะไม่ทำงานครับผมตรงนี้หลายคนมาร์กผิดนะครับค่อนข้างจะเยอะทีนี้หลังจากคุณเสร็จปุ๊บเรามาดูส่วนตัว QT ต่อนะครับผมตรงนี้เป็น QT ใช่ไหมครับเวลาทำ QT อย่างเนี้ยคุณว่าดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ย QT สามารถเอาแพ็กเกจที่มาร์กอ่ะไปใส่ได้เลยนะผมตอนนี้คุณพอมองเห็นครับว่า QT กับ Simon Queue มันต่างตรงไหนในส่วนของตัว Simon Queue อ่ะสิ่งที่คุณขาดไม่ได้คือ target ใช่ไหมครับผมคุณต้องระบุ target address ลงไปแล้วก็ระบุหรือไม่ก็ระบุ local interface ลงไป Simon Queue ถึงจะทำงานได้แต่ว่าในส่วน QT นะผม QT จะไม่สนใจนะครับเพียงแค่คุณใส่ service ที่เป็น TCP แล้วก็ source port หรือว่า destination port เป็น80หรือว่าเป็น443แล้วก็คุณ mark package แล้วคุณไปใส่ QT ใน QT จะทำงานทันทีนะผมโดยที่ QT ไม่สนใจ source address หรือว่าไม่สนใจ destination addressเพียงแค่โปรโตคอลที่คุณระบุกับพอร์ตที่คุณระบุอ่ะต
รงตามกฎ QT ก็จะทำงานทันทีนะครับผมตรงนี้มาดูวิธีมาร์คแพ็กเกจนะผมตรงนี้นะครับผมบอกว่าเวลาคุณมาร์คแพ็กเกจนะครับให้คุณไปที่ IP firewall แล้วก็ mangle นะครับทีนี้ผมจะมาร์คแพ็กเกจ2ตัวไว้ดูนะครับผมตัวแรกคือในส่วนของตัว chain ที่เป็น forward chain เป็น forward protocol จะเป็น TCP นะครับผมตรงนี้ในส่วน source port จะเป็น8043กับ8080ตรงเนี้ยผมจะมาร์คแพ็กเกจเนี้ยโดยให้ชื่อว่าแพ็กเกจที่เป็นดาวน์โหลดนะครับผมในส่วนของตัว chain อีกอันนึงคือ chain forward protocol เป็น TCPdestination port เป็นเหมือนกันครับ8043 8080แพ็กเกจตรงนี้ผมจะมาร์กว่าเป็นอัปโหลดนะผมเพราะนั้นเวลาคุณต้องการทำคอนโทรลแบนด์วิดทั้งอัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดอ่ะคุณต้องทำ mangle 2ตัวนี้คู่กันนะครับผมคุณถึงสามารถลิมิตแบนด์วิดได้ทั้งอัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอีกที่นึงนะผมที่หลายคนชอบทำก็คือ any port นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปทำที่ any port ปุ๊บนะครับผมมันสามารถทำงานได้นะครับผมแต่ว่าแบนด์วิดท์ที่คุณจะคอนโทรลได้อะทั้งฝั่งอัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดอะมันจะเท่ากันนะครับทีนี้มาดูส่วนการทำ QT นะครับผมให้เหมือนกับ Social Link Queue คือเห็นครับว่า QT เวลาผมกำหนดมาดาวน์โหลดแล้วก็กำหนดอินเทอร์เฟซเป็น local ปุ๊บนะครับผมมันหมายความว่าผมลิมิตที่ดาวน์โหลดใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาผมทำ QT แล้วก็ผมกำหนด parent อินเทอร์เฟซที่เป็น WAN อินเทอร์เฟซนั่นหมายความว่าเลยทำการคอนโทรลแบนด์วิดต์หรือว่าควบคุมแบนด์วิดต์ที่ฝั่งของอัปโหลดนะครับผมหลังจากที่เรากำหนดพาเลนเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามากำหนดที่เป็นตัวลูกบ้างครับผมเป็นชายเซอร์วิสแรกที่เราลงไปให้กับดาวน์โหลดคือเว็บดาวน์โหลดใช่ไหมครับในส่วนของเว็บดาวน์โหลดพาเลนของเว็บดาวน์โหลดก็คือดาวน์โหลดแพ็กเกจที่มาร์กก็คือเว็บดาวน์โหลดแพ็กเกจเห็นไหมครับในส่วนของดาวน์โหลดผมบอกว่าผมกำหนดแบนด์วิดต์ให้กับเซอร์วิสดาวน์โหลดตรงนี้5เมกใช่ไหมครับผมตรงนี้นะครับผมคือ5เมกแต่ว่าผมให้เซอร์วิสที่เป็นเว็บเซอร์วิสใช้งานแค่2เมกใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไม่มีคนใช้งานแบนด์วิดต์เลยคุณสามารถใช้งานแบนด์วิดต์ในส่วนของตัว HTTPS service ได้สูงสุดอยู่ที่3เมกต่อไปมาดูในส่วนของตัวเซอร์วิสที่เป็นอัปโหลดนะครับผมอัปโหลดผมทำที่อินเทอร์เฟซที่เป็น WAN interface ตรงนี้ผมกำหนดแบนด์วิดต์สูงสุดอยู่ที่2เมกนั่นหมายความว่าอินเน็ตที่ผมขอมาอาจจะได้แค่5ทับ2เมกเพราะนั้นในส่วนของเวลาอัปโหลดเป็น2เมกปุ๊บเวลาเว็บอัปโหลดเนี่ยผมว่าผมลิมิตก็คือการตีแบนด์วิดต์ให้กับเว็บอัปโหลดเนี่ยอยู่ที่1เมกก่อนหลังจากนั้นผมมาทำแม็กซ์เซอร์วิสตรงนี้2เมกนั่นหมายความว่าเวลาไม่มีใครใช้งานในส่วนตัวอัปโหลดเลยอ่ะผมสามารถใช้แบนด์วิดต์ในส่วนอัปโหลดอ่ะได้สูงสุดอยู่ที่2เมกนะผมในการใช้งานตรงนี้ดูเร็วๆก่อนนะผมทีนี้คุณมาดูเปรียบเทียบนะผมว่าเวลาคุณใช้งาน Simon Q ในส่วนการทำแบนด์วิดต์คอนโทรลกับในส่วนการใช้งาน QTในการทำแบนด์วิดต์คอนโทรลนะผมคุณเห็นสังเกตว่าวิธีทำจะเหมือนกันนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้งาน Simon Q อ่ะคุณทำลิมิตที่ local interface แล้วก็กำหนดแบนด์วิดต์สูงสุดของดาวน์โหลดกับอัปโหลดไว้แล้วทีนี้คุณไปมาร์คแพ็กเกจว่าแพ็กเกจที่คุณต้องการมาร์คอ่ะคืออะไรแล้วคุณเอาแพ็กเกจที่คุณมาร์คอ่ะเอามาใส่นะผมปัจจุบันในส่วนตัว Simon Q อ่ะรองรับในส่วนตัว parent เรียบร้อยแล้วนะผมนั่นหมายความว่าคุณสามารถเอาเว็บดาวน์โหลดอ่ะมาเป็น parent ของลิมิตนั่นหมายความว่าแบนด์วิดต์สูงสุดที่เว็บดาวน์โหลดสามารถทำได้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้สูงสุดก็คือ5เมกนะครับผมสูงสุดตรงนี้ซึ่งคุณสามารถเอาเซอร์วิสต่างๆอ่ะมาใส่ไว้ในลิมิตตรงนี้ได้โดยคุณสามารถใช้ Simon Q อ่ะแยกเซอร์วิสดาวน์โหลดหรือว่าอัปโหลดเหมือนกับ QT ได้นะผมซึ่งเมื่อก่อนในส่วนโซ Simon Q อ่ะจะทำไม่ได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันทำได้แล้วนะผมในส่วนของการแยกเซอร์วิสที่เป็นดาวน์โหลดกับอัปโหลดทีนี้มาดู QT นะครับผมในส่วน QT ยังเหมือนเดิมนะผมว่าเวลาคุณทำดาวน์โหลดคือคุณต้องทำดาวน์โหลดมา1อันแล้วก็อัปโหลดคุณทำอัปโหลดขึ้นมา1อันนะครับผมหลังจากนั้นคุณมาดูเซอร์วิสที่เป็นเอาเซอร์วิสมาใส่นะครับผมก็คือเป็นเว็บเป็น FTP เป็น HTTP สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ QT เวลา QT ทำงานอ่ะ QT จะไม่สนใจซีเควนซ์นะครับผมว่าซีเควนซ์ไหนมาก่อนมาหลังแต่ว่าสิ่งสำคัญ 7Q เวลาคุณ add 7Q เข้าไปมีอะไรเพิ่มเติมไปก็ตาม 7Q จะสนใจ sequence นะครับก็คือ sequence ที่มาก่อนจะทำงานก่อนส่วน sequence ที่มาทีหลังบางทีอาจจะไม่ทำงานก็ได้นะผมถ้าเกิดว่ามันแมทกับตัว sequence แรกที่คุณกำหนดเรียบร้อยแล้วนะผมเพราะนั้นในส่วนตัว 7Q คุณต้องระวังในการใช้งานเวลาคุณเอา 7Q ไปใช้นะครับถึงแม้ว่ามันจะทำงานได้ค่อนข้างจะเหมือนกันก็ตามนะครับแต่ต้องระวังในการใช้งาน
ทีนี้มาดูส่วนตัว Emphasis for Q ผมสิ่งที่ต้องจำก็คือเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าในส่วน 7Q สิ่งคุณขาดไม่ได้คือในส่วนตัว Target ซึ่ง Target ตรงนี้จะเป็น IP address เป็น network address หรือว่าเป็น interface ก็ได้ต่อไปส่วนตัว QT นะครับผม QT สิ่งที่คุณต้องจำก็คือสิ่งมันต้องมีนะผมก็คือส่วนตัว packet mark ในส่วนของตัว packet mark นะผมคุณต้องกำหนด packet mark ขึ้นมาก่อนคุณถึงสามารถใช้งานในส่วนตัว QT ได้นะผมทีนี้มาดูโซลูชันที่ใช้งานจริงนะผมว่าเวลาคุณใช้งานตัว Q ในการใช้งานจริงอะเลยบอกว่าคุณจะมีเราเตอร์ตัวนึงนะผมก็คือเราเตอร์จะต่ออินเทอร์เน็ตกับ HP อยู่ซึ่งตรงเนี้ยเราจะพูดถึงเรื่องของดาวน์โหลดอย่างเดียวผมบอกว่าเราขอดาวน์โหลดจาก HP อ่ะ5เมกใช่มั้ยครับตรงนี้เวลาเราขอดาวน์โหลดจาก HP มา5เมกปุ๊บอะทีนี้คุณมีเซอร์วิสที่คุณต้องการใช้งานอยู่2เซอร์วิสเซอร์วิสแรกคือเว็บเซอร์วิสอีกเซอร์วิสนึงก็คือเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ซึ่งไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้จะเปิดเซอร์วิสในส่วนตัว SSH ไว้ FTP หรือว่า SSH ไว้เพราะฉะนั้นเวลาทำคิวคือเราจะลิมิตเฉพาะดาวน์โหลดเท่านั้นนะผมซึ่งเราจะกำหนดให้เว็บเซอร์วิสเนี่ยสามารถใช้แบนด์วิดต์ได้2เมกในส่วนตัว SFTP 3เมกตรงนี้ครบ5แล้วนะครับผมตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ Outer Service คือ 64K ซึ่ง Outer หมายความว่าพวก BitTorrent พวกอะไรต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้งานหรือว่าที่คุณไม่อนุญาตนะผมก็คือผมบอกว่าผมอนุญาตให้ใช้งานได้แต่ว่าคุณใช้ได้แค่ 64K ทีนี้มาดูต่อไปครับผมวิธีส่วนตัว Configuration Queue คุณไปที่ IP แล้วก็ไปที่ Firewall นะครับผมแล้วก็ My ส่วนตัวที่เป็น Mangle แล้วก็ให้คุณ Add Mangle ขึ้นมานะครับผมเซอร์วิสที่คุณจะแอดอย่างแรกคือว่าคุณต้องแอดMangleขึ้นมาที่เชนเป็น pre-routing นะครับผมในส่วนตัว source address เป็น network IP address ของ local device ของคุณนะครับผมแล้ว action แรกคุณต้องทำก็คือคุณต้อง mark connection ขึ้นมาก่อนนะครับผมโดยผมตั้งชื่อว่าเป็น local connection แล้วคุณอย่าลืมเช็คถูกตรง password นะครับผมหลังจากคุณทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะมีส่วนตัวMangleขึ้นมา1ตัวชื่อว่า mark connection Mangle ใช่ไหมครับผมเวลาคุณใช้งานหลังจากที่คุณได้คอนเนคชันเรียบร้อยแล้วคุณต้องเอาคอนเนคชันมาใช้งานก็คือโดยการให้คุณไปที่ Mangle อีกทีนึงที่เจอร่อนนะครับผมคุณเปลี่ยนเชนจาก pre-routing เป็นเชน forward หลังจากนั้นคุณเลือกในส่วนของเซอร์วิสที่เป็นดาวน์โหลดก็คือโปรโตคอลใช่มั้ยครับผมแล้วก็ซอร์สพอร์ตใช่มั้ยผมในส่วนของเว็บเซอร์วิสเหมือนเดิมครับพอร์ต8043แล้วก็8080แล้วก็คอนเนคชันมาร์คเป็น local connection คุณสังเกตว่าตอนเนี้ยที่ผมมาร์คคอนเนคชันเป็นเซอร์วิสเนี่ยผมจะไม่ใส่ source address ใช่มั้ยครับเพราะว่า source address ตรงเนี้ยผมใส่ตั้งแต่ตอนผมมาร์คคอนเนคชันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคุณมาที่แท็บที่เป็นแท็บที่ชื่อว่าแอคชั่นแท็บแอคชั่นตรงเนี้ยคุณมาร์คแพ็คเกจนะผมที่แท็บแอคชั่นตรงนี้โดยตั้งชื่อแพ็คเกจว่าเป็นเว็บแพ็คเกจหลังจากที่คุณสร้างแพ็คเกจตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไปดูที่ Mangle คุณเห็นว่า Mangle ตรงนี้มี2อันก็คือมีคอนเนคชั่น1ตัวแล้วก็มีแพ็คเกจที่ชื่อว่าเว็บแพ็คเกจอีก1ตัวนะผมตรงนี้ทีนี้มาดูต่อไปครับผม Mangle อีกตัวนึงเมื่อกี้เราบอกว่าเรามี3 service ใช่ไหมผม service ที่2เหมือนกันครับโปรโตคอลเป็น TCP source port เป็น port 22 connection mark เป็น local connection action เป็น packet mark ชื่อว่า SFTP หรือว่า secure FTP package คุณกดโอเคปุ๊บเนี่ยคุณสังเกตว่า Mangle คุณจะมี3 role นะครับผมก็คือมี2 package แล้วก็มี1 connectionพอเสร็จปุ๊บตัวสุดท้ายที่ต้องทำคือ Author นะครับผม Author ตรงเนี้ยสิ่งผมต้องทำก็คือผมทำ Author กับ Source Port เหมือนเดิมครับผมก็คือผมว่าทุก Source Port ที่ไม่ใช่80443แล้วก็8080กับ Port 22ผมใช้งานผมถือว่าเป็น Author ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมแอด Author เข้ามาปุ๊บเห็นว่าตอนเนี้ยที่แพ็คเกจมาร์คผมอ่ะจะมีแพ็คเกจมาร์คอยู่3แพ็คเกจละก็คือผมใช้งานส่วนตัวของเว็บเซอร์วิส SFTP แล้วก็ที่เป็นของ Authorทีนี้มาดูว่าผมว่าหลังจากที่เราได้แพ็คเกจมาเป็น3แพ็คเกจแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมาทำไงต่อนะผมทีนี้ผมไปกำหนดที่ QT นะผมโดย QT เนี่ยผมสร้างดาวน์โหลดขึ้นมาตัวนึงผมแอด QT ที่ดาวน์โหลดขึ้นมาไว้ที่ตัว parent ไว้ที่ local interface นะผมก็คือ ether 5เหมือนที่บอกว่า local interface ก็คือในส่วนของตัวที่เป็น download service หลังจากนั้นผมแอด service ที่เป็น web service SFTP แล้วก็ author นะผมโดย limit bandwidth ไว้ที่ web service 2 meg SFTP 3 meg แล้วก็ author 64k นะผมตรงนี้
ทีนี้มาดูตามรูปนะผมก็คือรูปของ HIT เวลาเราเช็ค QT คุณเห็นภาพแบบนี้นะผมโดยทั่วไปก็คือคุณจะมีวงกลมตัวนึงซึ่งวงกลมนี้คือ max limit เวลาคุณทํา QT ใช่มั้ยผมแล้วก็ในส่วนของตัวชาย Q ก็คือจะมี author จะเป็นในส่วนของตัว max limit อยู่ 64k limit s ก็ 64k เหมือนกันนั่นหมายความว่าผมสนใจแค่เซอร์วิสที่เป็นเว็บกับ HTTP เท่านั้นก็คือให้เล่นเน็ตได้อย่างเดียวแล้วก็ดาวน์โหลดผ่าน HTTP ได้อย่างเดียวในส่วนของเซอร์วิสที่เป็นเว็บนะผมตรงนี้เว็บตรงนี้ผมลิมิตแอดให้ที่2เมกแต่ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้งานแบนด์วิดต์เลยคุณสามารถใช้เซอร์วิสเว็บตรงนี้สูงสุดได้ที่3เมกนะครับผมแต่ว่าในส่วนของเซอร์วิสที่เป็นดาวน์โหลดผมถือว่าเราใช้งานเซอร์วิสที่เป็นดาวน์โหลดค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเพราะนั้นโดยปกติแล้วอ่ะดาวน์โหลดผมให้3เมกเวลาคุณจะดาวน์โหลดข้อมูลนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนใช้งานเลยคุณสามารถดาวน์โหลดได้สูงสุดอยู่ที่5เมกนั่นหมายความว่าเกิดว่าไม่มีคนใช้งานคุณสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีคนใช้งานคุณยังได้แบนด์วิดต์การันตีเวลาคุณดาวน์โหลดที่3เมกซึ่ง3เมกตรงเนี้ยก็ยังมากกว่าเซอร์วิสที่เป็นเว็บเซอร์วิสอยู่ดีนะครับผมทีนี้หลังจากที่เราคอนฟิกเรชั่นเสร็จแล้วนะครับผมคุณมาดูนะผมว่าเวลาคุณทำสวิตช์แบบเมื่อกี้นะผมลองคอมแพร์นะผมอันนี้คือภาพเวลาผมทำซิมเมนคิวนะครับที่เหมือนกับทำคิวทีเมื่อกี้นะครับเวลาผมทำซิมเมนคิวผมจะลิมิตไว้ที่โลคอลอินเฟสไว้ที่อัพโหลด1เมกแล้วก็ดาวน์โหลด5เมกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราสนใจแค่ดาวน์โหลดคือ5เมกใช่ไหมผมเพราะนั้นผมเอาแพ็กเกจมาร์กมามาร์กไว้ในตัวชายคิวของตัวซิมเมนคิวนะผมโดยให้เป็นบิตเท่ากันก็คือ3เมก5เมกแล้วก็ 64kซึ่งตรงเนี้ยเหมือนบอกว่าเราสามารถทำซิมเมนคิวอ่ะให้เหมือนกับฟังก์ชันของ QT ได้นะผมตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใช้อะไรแต่สิ่งที่ในซิมเมนคิวจะไม่มีให้คุณนะครับก็คือ Average Package เวลาคุณใช้งานแพ็กเกจนะผมในส่วนตัวซิมเมนคิวอ่ะคุณเห็นค่าซิมเมนคิวอ่ะเวลาคุณใช้แพ็กเกจเหมือนว่าคุณใช้ 50% ใช่มั้ยผมมันก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเวลาคุณใช้เต็มก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเวลาคุณใช้ไม่เต็มก็เป็นสีเขียวแต่ว่าเวลาคุณดู Average Package ใน QT แล้วอ่ะคุณมองเห็นว่าณปัจจุบันน่ะแบนด์วิดท์ที่วิ่งในเราเตอร์ของคุณน่ะที่เข้ามาในคิวเนี้ยมันมีเอเวอเรจแบนด์วิดท์ที่เท่าไหร่แต่ว่า QT จะมองไม่เห็นแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้คือข้อเสียของตัว Simon Q ตรงนี้คือ configuration ของ Simon Q นะผมซึ่งไม่พูดถึงมากนะครับในส่วนตัว presentation คุณสามารถดาวน์โหลดเอาไปดูได้ในเว็บไซต์ของ Microtik นะครับผมที่เป็นในส่วนตัว MUM presentation นะครับน่าจะเห็นชัดกว่านะครับผมทีนี้ให้มีคำถามอะไรบ้างไหมครับในส่วนตัว Q ถ้าไม่มีขอจบแค่นี้นะผมแล้วก็